เนี่ยดูจริงๆลึกๆแล้วเนี่ยถอดบทเรียนของสองประเทศแล้วเนี่ยเศรษฐกิจปากท้องนั่นแหละคือเรื่องสําคัญใจหนึ่งเนี่ยนโยบายหลายอย่างเราเห็นด้วยกับในฐานะผู้หญิงเราเห็นด้วยคุณกัมปนาแต่ถ้าได้ฟันธงว่าใครชนะเรายังเชื่อว่าทรัมป์เนี่ยมีโอกาสมากกว่านะคะเราจะมาถอดบทเรียนของการเลือกตั้งที่อังกฤษที่ญี่ปุ่นแล้วก็มองข้ามช็อตไปสู่การเลือกตั้งที่อเมริกาที่กำลังจะมาถึงในวันที่5พฤศจิกายนนี้กันด้วยเลยนะครับจะเริ่มถอดบทเรียนกันอย่างไรดีครับพี่บุญรัตน์ครับหนึ่งต้องย้ำก่อนนะคะว่าการเลือกตั้งในอเมริกาไม่เหมือนอังกฤษและที่ญี่ปุ่นซึ่งเขาให้ประชาชนเลือกตั้งโดยตรงนะคะแต่นี่จะเป็นการเลือกตั้งโดยคณะผู้เลือกตั้งหรือคณะอิเล็กโทรัลนะคะเพราะฉะนั้นเวลามีการสำรวจความเห็นต่างๆเนี่ยคือสำรวจความเห็นประชาชนเป็นป๊อปปูล่าโหวตแต่ว่าคะแนนไม่ใช่ชี้ชัดคะแนนแค่ว่าประชาชนมองทางไหนแต่คะแนนตัดสินยังอยู่ที่คณะผู้เลือกตั้งอยู่นะคะแล้วทีนี้ต้องมาถอดบทเรียนเพราะว่าอังกฤษกับที่ญี่ปุ่นเนี่ยพลิกล็อกกระจุยกระจายเรียกว่าถล่มเลยนะคะอังกฤษเนี่ยตัวของริชชี่ซูนักคือคิดว่าตัวเองกำลังจะดีแล้วล่ะเพราะฉะนั้นก็เลยยุบสภาแล้วเลือกตั้งผลสุดท้ายก็คือแพ้หลุดลุ่ยคำว่าแพ้เพราะว่าวิเคราะห์ผิดนะคะคือหนึ่งคนเบื่อหน่ายพรรคคอนเซอร์เวทีฟมากเลยที่คุณใช้วิธีเปลี่ยนหัวหน้าพรรคแล้วมาสวมหัวโขนของนายกโดยปริยายติดต่อกันหลายคนแล้วไม่ได้แก้ปัญหาประเทศเลยปัญหายังซ้ำซากอยู่ที่เดิมปัญหาคืออะไรคือปัญหาของเรื่องปัญหาปากท้องประชาชนปัญหาเศรษฐกิจแล้วสื่อก็มัวแต่ไปชูเรื่องของการออกมาจาก EU เรื่องของอย่างงู้นอย่างนี้ออกมาแต่ปัญหาปากท้องจริงๆเนี่ยไม่ได้รับการแก้ไขเพราะฉะนั้นเขาสอนบทเรียนมาพรรคคอนเซอร์เวทีฟเลยแพ้ไปทันทีเลยนะคะเพราะว่าสื่อก็วิเคราะห์ผิดไปวิเคราะห์มุมกับที่เรียกว่ากว้างเกินไปนะคะประชาชนเลยตัดสินซึ่งคล้ายกับที่ญี่ปุ่นที่เพิ่งจะผ่านการเลือกตั้งมารัฐบาลอิชิบะซึ่งคนก็เบื่อพรรค LDP มามากเพราะว่าวิธีการเดียวกันคือเลือกหัวหน้าพรรคแล้วก็มาครอบตำแหน่งนายกโดยปริยายติดต่อกันหลายคนแล้วไม่ได้แก้ปัญหาสื่อก็วิเคราะห์อยู่อย่างเดียวว่าเป็นเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันเรื่องนู้นเรื่องนี้ออกมาสุดท้ายพอแพ้เลือกตั้งผลวิเคราะห์ออกมาคืออะไรปัญหาปากท้องปัญหาเศรษฐกิจเหมือนกันเลยแต่สื่อไม่ได้ไปเจาะเรื่องพวกนี้ไงสื่อไปเจาะมุมกว้างๆแล้วเรื่องพวกนี้คือเรื่องที่อยู่ในใจของประชาชนเพราะฉะนั้นพอได้โอกาสปั๊บเขาย่อนบัตรเลยฉันไม่เอาพรรครัฐบาลเพราะฉะนั้นก็ปราชัยสองพรรคนี้ก็คือเป็นบทเรียนที่ให้เห็นเลยว่าในใจของประชาชนที่ไม่ได้เผยออกมาอย่างถ่องแท้เนี่ยคืออะไรอยู่พอมาถึงของอเมริกาแน่นอนโอ้โหเสียงออกมาสำรวจความเห็นประชาชนตลอดเวลาแล้วคะแนนก็บอกว่าสูสีบ้างทรัมป์ชนะบ้างกัมลาแฮร์ริสกำลังนำบ้างอะไรพวกนี้ออกมาแล้วสารพัดเหตุผลแต่คุณถามใจประชาชนหรือเปล่าแล้วที่สำคัญคือคณะผู้เลือกตั้งซึ่งเขาได้มีการเลือกมาแล้วคุณต้องดูจุดยืนคณะผู้เลือกตั้งว่าเขาจะเลือกใครซึ่งแน่นอนผลจากการที่ฮิลลารีคลินตันเนี่ยเคยแพ้ทรัมป์อย่างที่ทรัมป์เองก็ไม่เชื่อว่าตัวเองจะชนะเพราะว่าคะแนนของคณะผู้เลือกตั้งทั้งๆที่ป๊อปปูล่าโหวตคะแนนเสียงของประชาชนโดยตรงเนี่ยฮิลลารีนำหลายล้านเลยแล้วตอนผลตามมาคือหลายรัฐอย่างน้อย5-6 รัฐนะคะจำได้เขาแก้ธรรมนูญของรัฐเลยว่าเขาจะไม่เอาคะแนนของคณะผู้เลือกตั้งมาเป็นตัวตัดสินจะเอาคะแนนป๊อปปูล่าโหวตเลยแต่ว่าหลังจากนั้นคือไม่แน่ใจว่าการแก้ธรรมนูญของรัฐแล้วเนี่ยจะต้องแก้รัฐธรรมนูญให้สอดคล้องกับของทั้งประเทศหรือเปล่าเพราะฉะนั้นตรงนี้ยังคาอยู่แต่ว่ามีหลายรัฐที่เขาบอกผ่านกระบวนการพวกนี้ออกมาแล้วนะคะงั้นยังตัดสินเด็ดขาดไม่ได้เลยค่ะว่าประชาชนจะเลือกคนนี้คนนี้ออกมาต้องดูผลในนาทีสุดท้ายจริงๆนะคะแล้วการนับคะแนนนี้ก็มีวิธีการอีกเหมือนกันนะคะคืออย่าไปคิดว่าเขานับทั้ง100%คนที่ออกคะแนนเสียงไปล่วงหน้าอย่างประธานาธิบดีไบเดนอะไรพวกนี้เนี่ยเขาอาจจะบอกว่านับแค่70-80%ที่เหลือไม่ต้องนับแล้วนะคะแล้วก็ในวันที่เลือกตั้งเขาก็ไม่ได้นับครบชุดหมดนะคะ
คิดว่าพอประมาณปั๊บเนี่ยก็หยุดเลือกหยุดนับคะแนนเพราะฉะนั้นทรัมป์ก็ถึงเคยบอกไงว่าเขาเชื่อว่าคะแนนที่ไม่ได้นับเนี่ยคือคะแนนที่เลือกเขาไงเขาถึงไม่เคยยอมรับว่าเขาแพ้การเลือกตั้งคือถ้าจะมองเป็นเทรนด์อย่างที่พี่พิมรัฐวิเคราะห์มาว่าอังกฤษก็ดีญี่ปุ่นก็ดีเนี่ยเรื่องปากท้องมาก่อนเนี่ยถ้ามองด้วยแค่นี้เลยเนี่ยคือทรัมป์ชนะนะครับเพราะว่าทรัมป์เนี่ยได้เปรียบกัมลาในเรื่องของการพูดถึงการจะจัดการกับเงินเฟ้ออย่างไรจะจัดการกับแรงงานที่เข้ามาอย่างผิดกฎหมายหรือผู้อพยพที่เข้ามาผิดกฎหมายแล้วมาแย่งงานคนอเมริกันทําอย่างไรชัดเจนมากกว่าคุณกัมลาเยอะมากถ้าเอาแค่นี้เนี่ยก็คือทรัมป์ถ้าจะดูแพทเทิร์นนี้ก็คือทรัมป์มาใช่ไหมครับถ้าอย่างนั้นใช่ค่ะมองว่าทรัมป์มาแล้วทรัมป์ยังพูดเลยว่าถ้าเขาเป็นประธานาธิบดีเขาจะไม่ส่งทหารอเมริกันไปตายในต่างประเทศได้ใจคือทหารอเมริกันไม่ใช่ว่าอยากจะไปตายนี่คือได้ใจอีกอย่างหนึ่งแต่เขายุให้ทหารประเทศนั้นๆสู้กันเองโดยการส่งอาวุธไปให้นะคะล่าสุดก็พยายามจะตีกินเรื่องของตัวของไบเดนเองเนี่ยก็พยายามตีกินเรื่องของยูเครนครับโดยเอาเรื่องนโยบายต่างประเทศมาเพราะเขารู้ว่าแพ้ในเรื่องนโยบายเศรษฐกิจในเรื่องของการนโยบายรักชาติของทรัมป์ก็ไปบอกเลยเกาหลีเหนือส่งทหารไป10,000 คนไปรบร่วมสู้รบกับทหารรัสเซียสู้กับทหารยูเครนแล้วก็บอกทหารอเมริกันจะไม่ยอมจะต้องส่งทหารไปกำจัดทหารคือไปเอาเรื่องรักชาติที่อยู่ต่างแดนอ่ะที่ไกลออกไปอ่ะซึ่งตรงนี้ไม่สามารถที่จะจุดว่าไฟของคนอเมริกันให้หันมาเลือกพรรคเดโมแครตได้เลยถ้าหันมาเลือกพรรคเดโมแครตเลือกรักชาติเขาเอาเรื่องของสงครามยูกับปาเลสไตน์ไม่ดีกว่าเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นดูจริงๆลึกๆแล้วเนี่ยถอดบทเรียนของสองประเทศแล้วเนี่ยเศรษฐกิจปากท้องนั่นแหละคือเรื่องสําคัญแล้วกัมลาแฮร์ริสอย่างที่บอกไงว่าคุณจะบอกว่าชนะสูสีกันในป๊อปปูล่าโหวตแต่ป๊อปปูล่าโหวตไม่ใช่คะแนนตัดสินนะคะต้องย้ำอยู่ในข้อนี้อยู่ค่ะครับเป็นคณะผู้เลือกตั้งหรือว่า Electoral College นะครับซึ่งก็มีข่าวซึ่งผมก็อยากจะฟังมุมมองของพี่บุญรัตน์นะครับว่ามีข่าวลือหรือว่าจะเป็นข่าวจริงว่า Deep State เนี่ยเขาเลือกทรัมป์แล้วนะครับก้าวนั่นก็ที่ผมได้ยินมาอย่างหนึ่งนะครับกับสองก็คือว่าคือคุณกัมลาแฮร์ริสกับคุณโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะครับผมก็แฟร์กับทั้งสองคนนะครับเพราะไม่มีส่วนได้ส่วนเสียอยู่แล้วนะครับเราไม่ได้มีสิทธิ์เลือกตั้งแต่ดูจากคลิปต่างๆในการในพูดกับสื่อในการให้สัมภาษณ์เนี่ยคือคนละชั้นนะครับมันคือถึงทรัมป์เขาจะมิสอินฟอร์เมชันจะดิสอินฟอร์เมชันแต่อย่างที่ผมบอกคือเขาก็เสมอต้นเสมอปลายแต่คุณกัมลาเนี่ยเปิดช่องให้มีการจับข้อที่มันย้อนแย้งหรือว่าหาจุดยืนของคุณกัมลาไม่ได้เนี่ยตลอดเลยแล้วก็มันก็เลยกลายเป็นสิ่งที่ทำให้เราไม่รู้จักตัวตนที่แท้จริงของคุณกัมลาถ้าเทียบกับตัวตนที่แท้จริงของทรัมป์ที่ถ้าจะเกลียดก็เกลียดไปเลยถูกไหมครับแล้วก็แต่นี่คือปัญหาของคุณกัมลานี่แล้วนี่ขนาดแบบว่าอยู่ทางฝั่งสื่อเมนสตรีมซึ่งเป็นเขาใช้คำว่าลิบมีเดียหรือลิเบอรัลมีเดียนะครับซึ่งอยู่ทางฝั่งคุณกัมลาหมดอยู่แล้วเนี่ยแต่ว่าโลกมันเปลี่ยนไปแล้วครับพี่บุญรัตน์มันมีอินดิเพนเดนต์มีเดียทำพอดแคสต์ทางสื่อแล้วอีลอนมัสก์ก็คืออยู่ฝั่งเดียวกับทรัมป์อีลอนมัสก์ทั้งคู่นี่เคยเป็นเดโมแครตกันมาก่อนด้วยซ้ำคือและแต่ละอย่างที่ฟังอย่างล่าสุดผมไปฟังโจโรเจอร์สัมภาษณ์ทรัมป์อะไรเงี้ยคือเขาก็รู้ตัวเองว่าเขาเนี่ยเป็นเอาท์ไซเดอร์เขาบอก I'm a New Yorker building builder อะไรเงี้ยเป็นคนแบบเป็นคนที่มาจากนิวยอร์กอ่ะเป็นไม่ได้อินกับคนในดีซีเขาก็รู้ตัวแต่เขาก็บอกว่าจะเป็นอินดิเพนเดนต์ยากตอนนี้โรเบิร์ตเคนเนดีจูเนียร์ก็อยู่กับทรัมป์แล้วนะครับคือเสียเงินเปล่าๆเพราะว่าสุดท้ายแล้วถึงคุณจะได้รับการเลือกเข้ามาก็ตามเนี่ยพอเข้าไปอยู่ในแคปิตอลฮิลมันคือระบบของสภาคองเกรสเพราะฉะนั้นมันต้องมีพรรคการเมืองก็ต้องเป็น2พรรคนี่คือสิ่งที่ทรัมป์ก็พูดคือแต่เราจะไม่เห็นการพูดอะไรที่มันจับสาระได้อย่างนี้จากกัมลาอะไรเงี้ยครับเวลาใครถามอะไรกัมลาเนี่ยคือคุณกัมลาไม่เคยตอบคําถามเลยจะพาเราอ้อมไปไหนก็ไม่รู้ไม่เคยตอบแต่ทรัมป์นี่คือเหมือนนีเจิร์กเลยฮะคือตอบได้เลยแล้วก็ได้สาระถึงอย่างที่บอกจะเป็นมิสอินฟอร์เมชันหรือจะเป็นดิสอินฟอร์เมชันสมมุติเขาพูดว่าเฟกนิวส์เขาก็คอนสิสเทนต์ไงครับเขาก็เชื่อของเขาแบบนั้นน่ะคุณก็ไปแฟกเช็คเอาเองสิ
มันเป็นแพทเทิร์นถูกไหมครับจะบอกว่าจะเป็น pathological liar ก็ได้เราก็ไม่ว่ากันแต่ว่าคือนี่คือสิ่งที่ผมวิเคราะห์ว่าสองคนนี้แตกต่างกันในลักษณะนี้ซึ่งมันก็เป็นสงครามข้อมูลข่าวสารด้วยอะครับแล้วอีลอนเลือกฝั่งทรัมป์แล้วเนี่ยนาทีนี้ผมถ้าถามวันนี้ผมก็คิดว่าทรัมป์น่าจะเป็นฝ่ายที่ชนะคุณกมลามากกว่าครับพี่บุญรัตน์คุณวีตอบอย่างนี้คุณวีได้เป็นแค่คุณวีที่เป็นนักสื่อสารมวลชนอือคุณวีไม่มีโอกาสจะเป็นผู้นำประเทศอย่างเช่นปูตินอืเห็นไหมว่าอย่างนี้เพราะมีคนไปยัดคำถามนี้กับปูตินก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็เพิ่งจะเอามาเล่นเป็นหัวใหญ่พาดหัวใหญ่เมื่อแป๊บนี้เองอะค่ะเขาถามปูตินบอกว่าใจจริงของคุณอ่ะคุณชอบทรัมป์หรือกัมลาแฮร์ริสคุณอืเชียร์ใครอือทรัมป์คือปูตินก็คือปูตินนะนะเขาก็ลูกเล่นเยอะมากนะการเมืองเก่าอ่ะนะการเก่าพวกนี้จะมีลูกเล่นเขาก็หัวเราะแบบอะไรอย่างนี้แล้วเขาตอบมาว่าใจจริงเนี่ยเขาชอบนักการเมืองคนหนึ่งคือปู่ไบเดนอืนะคะมชอบปู่ไบเดนมากแต่ไม่ได้บอกว่าชอบเพราะอะไรนะคะแล้วก็บอกว่าแต่ปู่ไบเดนเนี่ยตอนนี้ก็คือถอนตัวแล้วก็มาหันมาสนับสนุนกัมลาแฮร์ริสเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องหันมาสนับสนุนกัมลาแฮร์ริสแล้วเขาก็ให้เหตุผลว่าที่คนชอบไปโจมตีกัมลาแฮร์ริสที่หัวเราะอย่างนู้นอย่างนี้อะไรออกมาเนี่ยเขาบอกคนที่ท่าทีแบบนี้คือคนที่ทำได้อืมทำได้ฉันทำได้อืมบุคลิกอย่างนี้แล้วปูตินเขาบอกเลยไงว่าเขาสนับสนุนกัมลาแฮร์ริสแต่ไม่รู้เป็นลูกเล่นหรือเปล่าไม่เคยมีใครถามทรัมป์นะคะว่าถ้าเขาขึ้นมาแล้วเขายังมีนโยบายที่เป็นที่เขาเรียกคำว่าเผด็จการหรือเปล่าเพราะทรัมป์เคยพูดมาเลยว่าถ้าเขาวันแรกที่ได้เป็นประธานาธิบดีเนี่ยสิ่งที่เขาจะทำคือเขาจะลดทอนอำนาจของรัฐสภาอืมเขาจะเพิ่มอำนาจของประธานาธิบดีออกมาแล้วกระบวนการยุติธรรมก็จะค่อยๆให้ลดทอนอำนาจไปเขาจะให้อำนาจสูงสุดกับกระบวนการนี้แล้วเขาบอกเขาไม่แคร์ที่ใครจะบอกเขาว่าเป็นเผด็จการแต่เขาถือว่าเขามีอำนาจที่เขาจะทำตอน4 ปีแรกที่เขาทำเนี่ยคุณจะเห็นเลยว่าเขาใช้อำนาจประธานาธิบดีในการสั่งการเขาไม่ต้องให้ส.ส.มานั่งลงมติผ่านอย่างนู้นอย่างนี้ไม่ต้องมีการอภิปรายเลยแล้วเขาก็ทำอย่างนี้ออกมาซึ่งหลายคนอาจจะชอบบุคลิกอย่างนี้ไงบุคลิกที่ฉันเป็นผู้นำอ่ะฉันนำพาประเทศโดยความเห็นของฉันอย่างนี้ออกมาไม่ใช่เราก็จะเห็นว่านักการเมืองยุคหลังเนี้ยคุณก็เห็นว่ากระล่อนปริ้นปร่อนกันเยอะมากพูดเอาแต่ได้จนเราเบื่อหน่ายมากนักการเมืองหาความจริงใจไม่ได้ผมก็มองว่าเขาก็ไม่ได้ทำอะไรเหนือรัฐธรรมนูญอีกครับก็ในเมื่อคุณมี executive order เป็นเครื่องมือให้กับประธานาธิบดีได้เขาก็ใช้ตรงนั้นแล้วเขาก็ยังบอกเลยครับว่าเขาเองเนี่ยพอขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีปุ๊บนะครับในสมัยทรัมป์ 1.0 สมัยแรกเนี่ยก็คือไม่เคยมีการแบบว่าถูกตรวจสอบหรือว่านำเข้าสู่กระบวนการถอดถอนมากเท่ากับคนอื่นคนอื่นมานี่ทำงานได้เลยแต่เขาเองเนี่ยเป็นเขาก็รู้ตัวว่าเขาก็เป็น controversial figure เหมือนกันคือต้องทำงานด้วยในขณะเดียวกันก็ต้องมานั่งดูแลเรื่องของคดีความอะไรต่างๆด้วยมันคือบุคลิกของเขาเป็นแบบนั้นแล้วก็เขาก็ยังบอกเลยว่ามันเป็นอาชีพที่แบบว่าไม่ง่ายนะครับการเป็นนักการเมืองแล้วต้องมี sense of humor ด้วยเหมือนกันในการที่จะอยู่เหนือกับปัญหาต่างๆได้ต้องมีอารมณ์ขันนั่นนะครับอย่างเช่นโจโรเจอร์ก็ไปชมทรัมป์ว่าแบบว่าชอบนะตอนที่บอกว่าพูดถึงฮิลลารีคลินตันว่าบอกว่า you been jail คือทรัมป์ก็จะใช้ภาษาง่ายๆไงคือมันเป็นอารมณ์ขันของเขาแต่พอพูดถึงอารมณ์ขันครับพี่บุญรัตน์สัปดาห์ที่ผ่านมาคอมเมดี้ที่ไปขึ้นเวทีของทรัมป์เนี่ยก็ไปพูดในเชิงลบเกี่ยวกับโปรตุริโกเป็นเกาะขยะหรือว่าพวกลาตินพวกฮิสแปนิกเนี่ยโอ้ยเก่งแต่เรื่องของการปั๊มลูกนั่นแหละแต่ตรงเนี้ยเส้นแบ่งเนี่ยมันบางมากเลยนะครับคืออเมริกาเขา freedom of speech แล้วก็นี่มันคือ comedian พี่บุญรัตน์มองเรื่องของ sense of humor หรืออารมณ์ขันแบบอเมริกันแบบนี้เนี่ยยังไงบ้างครับคืออารมณ์ขันอเมริกันเนี่ยเรายอมรับไม่ได้เพราะคุณไปคุกคามคนอื่นปาโตริโก้เขาก็ถือว่าเป็นรัฐในอารักขาของอเมริกาใช่ไหมคะเขามีสิทธิ์ออกมาแล้วคุณไปดูถูกเขาคือสำนึกในเรื่องของการเหยียดผิวเนี่ยยังอยู่ลึกๆอยู่ในใจอ่ะถึงเขาคุณจะบอกว่าคุณเป็นดาราตลกคุณเป็นอะไรพวกนี้ก็ตามตลกของคุณไม่ควรจะคุกคามคนอื่นโดยเฉพาะคุกคามตัวตนคุกคามในเรื่องของสีผิวเรื่องอะไรพวกนี้ออกมาคุณทําผิดพลาดมหาแล้วเรา
ตลกร้ายของอเมริกันหลายอย่างที่เรารับไม่ได้แล้วเราบอกจะถือเป็นมาตรฐานสากลก็รับไม่ได้สิ่งที่ทรัมป์ตลกหลายอย่างเรารับไม่ได้แต่สิ่งที่เรามองว่าเขาก็มีกล้าทำอะไรหลายอย่างอย่างเช่นกล้าคุยกับคิมจองอึนนะคะกล้าที่จะเปิดศักราชใหม่ในหลายๆเรื่องกล้าที่จะเปิดสงครามการค้ากับจีนนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยปูตินเปิดมาอย่างเนี้ยเขาบอกสิ่งที่คนวิเคราะห์ผิดเนี่ยเขาคิดว่าทรัมป์กับปูตินเนี่ยสนิทสนมกันคุยกันได้แต่เขาบอกว่าในยุคของทรัมป์เนี่ยเป็นยุคที่อเมริกาตั้งทำสงครามการค้ากับรัสเซียตั้งกำแพงภาษีเยอะแยะเขาบอกคนไม่พูดถึงประเด็นอย่างนี้ออกมานะคะเพราะฉะนั้นต้องมองหลายๆประเด็นแม้กระทั่งในประเด็นเรื่องการต่างประเทศนะคะคเรรัาบมักจะพาดหัวหรือเขียนแบบคร่าวๆแต่ลึกๆไปเนี่ยปูตินก็พูดอะไรในใจของเขาออกมาอยู่เหมือนกันว่าไม่ใช่ว่าเขาสนิทกับทรัมป์อย่างที่สื่อพยายามจะบอกว่าคุยกันได้แน่นอนทุกประเทศคุยกันได้นะคะแต่ว่าคุยได้แล้วคุยได้ขนาดไหนคือผมมองว่าบารมีหรือคาริสมาเนี่ยถ้าเกิดจะเทียบกับผู้นําประเทศต่างๆที่ทรัมป์เขาคุยไว้ตอนที่เขาโต้วาทีกับคุณกมลาว่าเขาสามารถยกหูหรือว่าผู้นําประเทศอื่นเกรงเขาอะไรเงี้ยผมเห็นด้วยกับทรัมป์นะครับถ้าเกิดมองเทียบกับคุณกมลาเนี่ยมันคือเหมือนกระดูกคนละเบอร์นะครับคือต้องขิงก็ราขาก็แรงมันต้องเกลือจิ้มเกลือทรัมป์ก็กล้าลุยกล้าชนใช่ไหมครับนั่นก็เป็นสิ่งที่อาจจะทําให้มันมี respect เกิดขึ้นอันนี้ผมเห็นด้วยกับทรัมป์ซึ่งถ้าเป็นคุณกมลาเนี่ยผมก็ยังนึกภาพไม่ออกเพราะว่าส่วนหนึ่งก็เพราะว่าไบเดนไม่เคยให้โอกาสคุณกมลาได้เฉิดฉายเลยและตอนที่มาที่เอเชียพูดผ่านกล้องเนี่ยเราเป็นสื่อเราก็เห็นว่าคุณอ่านเทเลพรอมเตอร์คุณไม่ได้พูดจากความเข้าใจตามันลอยอะฮะคือนั่นก็คือสิ่งที่คุณกมลาก็เลยอาจจะถูกมองอีกแบบหนึ่งจากผู้นําประเทศต่างๆที่เป็นคู่ขัดแย้งกันอยู่ในศึกภูมิรัฐศาสตร์นะครับส่วนเรื่องของอารมณ์ขันเนี่ยคือผมก็มองว่าถ้าป่านี้ไม่ได้ไปอยู่ในแรลลี่ของ Republican ไม่ได้มีการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยยังพอเข้าใจได้ว่าโอเคนี่มันเป็นมุกตลกหรืออารมณ์ขันแบบตะวันตกซึ่งมันก็มีคอมีเดียนหลายคนที่เอาเรื่องเชื้อชาติมาล้อแต่มันจะขำต่อเมื่อสมมติผมเป็นแขกผมล้อแขกด้วยกันเองเนี่ยมันขำได้แต่บังเอิญคอมีเดียนคนนี้ไม่ได้เป็นโปรตุเกสไงฮะแล้วไปล้อเขาอย่างเงี้ยอันนี้คือเหยียดผมมองอย่างนี้ผมก็ไม่ขำนะครับแต่ว่าแล้วยิ่งสองคือคุณไปอยู่ในแบบแรลลี่อ่ะในการหาเสียงเลือกตั้งอ่ะมันยิ่งไม่เหมาะไม่ควรเลยนะครับกับการล้อเรื่องของชาติพันธุ์แล้วก็เนี่ยฮะไปด้อยค่าเขาอ่ะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมก็วิเคราะห์แบบนี้คือถ้าอย่างใช่ไหมฮะมันมีตั้งหลายคนอีกครับรัสเซลปีเตอร์สเนี่ยเป็นชาวแคนาเดียนเชื้อสายอินเดียแล้วเขาก็เอาเรื่องแอคเซนต์อินเดียมาล้ออะไรอย่างเงี้ยหรือก็ล้อแอคเซนต์ชาวบ้านแต่ว่ามันทำไมเราขำรัสเซลปีเตอร์แต่เราไม่ขำมุกตลกของคอมีเดียนคนนี้อยากให้ลองคิดกันดูนพะูครดับถวึ่งาโอกาสในวาระในโอกาสในคนด้วยนะคะเราเห็นด้วยอย่างที่คุณวีคือเราล้อตัวเองเนี่ยพี่ถึงบอกไงพี่ไม่ชอบนินทาใครนินทาตัวเองเนี่ยมีความสุขมากที่สุดเลยนะคะจะไม่มานั่งพูดอุ้ยคนรู้คนนี้เรื่องนี้แล้วเราจะมีความสุขกับตัวเราเองนินทาตัวเองน่ะดีที่สุดแต่ใคชุณ่ไปคือคนจะเห็นเจตนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงการหาเสียงซึ่งเป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนอ่อนไหวมากๆในเรื่องของพวกนี้ออกมานะคะก็เหมือนกับการสร้างข่าวขึ้นมาแวบๆออกมาแต่พอถึงเวลาจุดหนึ่งคนที่จะกาคะแนนเนี่ยจุดหนึ่งเขาต้องคิดตรงช่วงที่กาคะแนนของคิดเขาจะได้อะไรพูดตรงๆกับคุณวีนะคะใจหนึ่งเนี่ยนโยบายหลายอย่างเราเห็นด้วยกับในฐานะผู้หญิงเราเห็นด้วยคุณกัมปราแต่ถ้าได้ฟันธงว่าใครชนะเรายังเชื่อว่าทรัมป์เนี่ยมีโอกาสมากกว่านะคะแม้ว่าในฐานะสื่อแล้วเราก็ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่เราวิเคราะห์อย่างที่เราเห็นออกมาเนี่ยนะคะว่าถึงที่สุดของที่สุดชาวอเมริกันเขาต้องคิดถึงตัวเองปาเกราท้อพงูดมมาาก่ออ้นอมจักรวาลทั้งหมดนี้เขาคิดถึงใช่ปากท้องเขาปากท้องนะคะปากท้องเขาฮะถ้าซึ่งถ้าเป็นแพทเทิร์นนี้ก็ทรัมป์นะครับซึ่งเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราคงได้คุยกันต่อแต่เช้าวันนี้ขอบพระคุณพี่บุญรัตน์มากๆเลยนะครับ